ดี๋ยวเราจะให้ดูข้อ5เนาะจะให้ดู2ประเด็นหลักก็คือในเรื่องของเจอเรื่องกับ intuitive พวกนี้คงเคยได้ยินมาแล้วน้องรู้จักแล้วเจอเรื่องคืออะไรเจอเรื่องคืออะไรIMG ไหมครับพวก IMG แล้วเป็นไงอีกพวก ED ED มีเจอเรื่องไหมอ่ะพวก IMG ที่ทำหน้าที่เป็นนาวหนึ่งตัวถูกไหมคือ IMG ที่ทำหน้าที่เป็นนาวหนึ่งตัวแล้วยังไงอีกรู้จักอะไรอีกนอกจากว่า IMG เป็นนาวหนึ่งตัวจดเลยลูกเจอเรื่องคือ Verb IMGคือ verb อ่ะง่ายๆคือ verb ที่เอามาเติม ing แล้วทำหน้าที่เสมือนหนึ่งคำนามหนึ่งตัวเพิ่งอยู่ในชื่อได้เจ็ดวันฟังที่สองในที่ฟิล์มบ่อยดึงจะดูแต่ละคนสองวันทีนะถ้าเป็นอะไรก็แหม่ตามนี้เวิร์บที่เอามาเติม ing แล้วคำหน้าที่เสมือนหนึ่งคำนามหนึ่งตัวถ้าเจอเรื่องเวิร์บถ้าเจอเรื่องเวิร์บความหมายจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตจะรีบเนาะอันนี้จำแน่นเลยถ้าเจอเรื่องเวิร์บความหมายของเจอเรื่องเวิร์บจะเกี่ยวข้องกับความหมายที่เกิดในอดีตอันเนาะและเจอเรื่องเวิร์บจะทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคก็ได้สรุปเอาเองเนาะเจอเรื่องเวิร์บทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคก็ได้เป็นกรรมของคำกริยาก็ได้สองเลยนะสามก็คือเป็นกรรมของคำอุปบททุกตัวในภาษาอังกฤษเป็นกรรมของคำอุปบททุกตัวในภาษาอังกฤษนะนั่นคือหน้าที่ของเจอเรื่องเวิร์บค่ะเนาะส่วน infinitive หมายถึงคำกริยาช่องที่1คำกริยาช่องที่1ที่มี to นำหน้าคำกริยาช่องที่1ที่มี to นำหน้าและความหมายจะยุ่งเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจำแม่นๆนะลูกระหว่าง intuitive กับ gerund gerund จะยุ่งเกี่ยวกับอดีต intuitive จะยุ่งเกี่ยวกับอนาคตถ้าจบว่าพูดมา2ประโยคบอกว่า I stop loving him กับ I stop to love him ความหมายต่างกันต่างตรงไหนอะไรนะ I stop loving him กับ I stop to love him ต่างตรงไหนลูกประโยคนี้กับ to love ต่างไหนระหว่างเจอเรื่องกับ intuitive ความหมายเป็นไงฉันรักไม่อยาก I stop loving himเลิกรักหรือรักอยู่เลิกแล้วไอ้ที่ไม่รักแล้วเลิกแล้วโอเคไหมแต่ถ้าไอ้ stop to love him ล่ะฝั่งนี้บอกว่าไม่คิดที่จะรักตรงรักไม่รักประโยคนี้รักรักอยู่เอาละสิไม่ครับผมว่ามันเขายังไม่รักครับแต่ว่าเขาบอกคิดว่าเขาอยากอยู่ถูกต้องอันนี้ไม่รักแล้วถูกไหมเพราะถ้าสมมติว่าพูดไอ้ซอฟต์เออร์ลิ่งเกมมันหลอกให้กูจ่ายค่ารถไปเดี๋ยวพองทุกวันเลยอ่ะมันแค่จีบกูรักกูให้จ่ายค่ารถไปเดี๋ยวพองแต่ถ้าไอ้ซอฟต์คือเออร์ลิ่งเกมเป็นไงใช่เหมือนที่เพื่อนบอกคิดตั้งนานเรื่องนี้ที่สุดเอานะกับคนสุดท้ายแล้วหยุดที่จะ
เออรักก็รักไอ้ stop to love him นี่ก็คือกำลังจะรักโอเคมั้ยแต่ถ้าเป็นเจอเรื่องเอออันนั้นคือหมดเรียบร้อยแล้วถ้าเป็นเจอเรื่องเวิร์คเนี่ยก็พูดง่ายๆนะถ้าไม่เจอคู่นี้รู้ว่าจับคู่นี้ก็ได้เคยบอกก็คืออีกคู่นึงบอกว่าไงไอ้ stop smokingกับ I stop to smoke ต่างนะต่างไหนอันไหนหยุดเจอแล้วหยุดอินฟินิตี้ล่ะยังไม่หยุดใช่วิ่งไปเรื่อยๆไม่อัดสักมวลดีมั้ยไม่เอาสักมวลนึงหยุดมั้ยเอออย่างเงี้ย I stop to smoke อันนี้มุกไปอนาคตข้างหน้าว่าจับอัดสักมวลนึงแต่ตรงนี้เป็นไงไม่เอาแล้วเห็นพี่ไปเรียบร้อยแล้วปอดกูฉีกขาดคนแล้วถูกไหมอย่าลืมเนาะระหว่างเจอเรื่องการอินทิชิฟงั้นถูกง่ายๆเลยถ้าเจอในตัวเรื่องเอาไปใช้ประโยชน์จากอ่านเรื่องหรือไปเจอในข้อสอบที่เป็นกราม่าบอกเลยถ้าเป็นอินทิชิฟอนาคตโอเคมั้ยแต่ถ้าเป็นเจอเรื่องอดีตอ่านเนาะอันนั้นคือแกนหลักที่เป็นนิยามหลักของเจอเรื่องกับอินทิชิฟทีนี้วันนี้ผมจะให้ดูว่าหน้าตาของตัวเจเนอเรทีฟเนี่ยก็จะมาเป็นบัดดี้เข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์กันเพราะไอ้ตัว2แกนมากประกอบประเด็นเนี้ยฝรั่งจะใช้เนี่ยควบคู่กันไปโอเคมั้ยขึ้นอยู่กับว่าเขาต้องการจะเจตจำนงเรื่องไหนยังไงรู้คือเนาะวันนี้ที่เราจะดูเนี่ย1ก็คือว่าเติมด้วยเจเรนแล้วก็สำนวนโกก็โกฟิชชิ่งโกสวิมมิ่งโกตามด้วยเจเรนเวิร์บแล้วก็ต่อจากนั้นจะดูในเรื่องของ verb กับ infinitive verb เจอเรื่องหรือ infinitive ก็ได้แล้วก็เพิ่ม position ตามด้วยเจอเรื่อง verb using by กับ with ใช้ยังไงนะในการบอกว่า how something is done แล้วก็เจอเรื่องกับ infinitive โดยเฉพาะเจอเรื่องทำหน้าที่เป็น subject ที่ผมบอกไปเมื่อกี้ infinitive ใช้โครงสร้างที่เป็นit is blah 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 to อย่างเงี้ยได้แล้วเราดูทีละประเด็นนะว่าไอ้สองตัวเนี้ยฝรั่งมันเอามาใช้ในประเด็นไหนยังไงในเรื่องของเจอเรื่องกับ infinitive รูปเจอประโยคนี้เป็นไงบ้างฝรั่งเขาเห็นไหมเห็นเนาะ she keeps worrying about her husband ตรงไหนคือเจอเรื่อง worrying ประโยคนี้แปลว่าอะไรอ่ะ she keeps worrying about her husbandใช่นะผู้หญิงคนนี้ยังคงกังวลเป็นห่วงใช่สามีอยู่โอเคมั้ยอันนี้คือ keep worrying เจอเรื่องเดิมประโยคนี้ไม่รู้ว่าหน้าตาของตัวเจอเรื่องเดิมถ้าเจอประโยคบอกว่า I like being with you ใช่ไหมฉันชอบอยู่กับเธอ I like being แต่จะไม่บอกว่า I like to be ถามว่า I like to be with you ได้ไหมได้ไหมได้นะได้ก็คือจริงๆแล้วมันมาจากประโยคเต็มก็คือ I would like to be with you โอเคมั้ยอันเนี้ยมันตามได้ทั้งเจเนอเรทและ infinitive งั้นตัวเจเนอเรทเองสังเกตที่บอกไปเมื่อกี้ ing form ก็เป็น verb use as a noun อย่าลืมเนาะเจเนอเรทมันแปลงสภาพคือ verb ing นี่แหละแต่มันทำสภาพตัวเองให้เหมือนคำนามหนึ่งตัวที่ลูกเคยเจอเช่น book home house whateverแต่เพียงแต่ว่าหน้าตาของมันเนี่ยมันเป็นเวิร์บเต็มจริงเท่านั้นเองแล้วมันสามารถเป็นออบเจกต์ของเวิร์บได้นี่คือหน้าตาของตัวเจออย่างเช่นลูกเจอมีอยู่เนี่ย they enjoy eating pizza ถูกไหม enjoy eating they have finished working on a big project เดี๋ยวผมถามหน่อยสิ่งนี้ของโปรเจกต์คือคำว่าอะไรต้องมองหน้าโปรเจกต์บอกไปแล้วโปรเจกต์ที่ในหลวงรัชกาลที่9ฉันชอบใช้มากเลยสมัยที่ท่านยังอยู่โปรเจกต์โครงการชื่อเรียก S ชื่อเรียก S C S Cเอสซีอะไรปะโปรเจกต์ซินโนนิมซับมิลิวไม่ใช่ไม่ใช่
แล้วก็อะไร S E H S E H สกิดดูทำอะไร No S E H ซินอนิมของพอเจสกิดดูทำอะไรมันอ่านอย่างนั้นเหรอสกิดดูทำอะไรเดี๋ยว S E H E สกิมตัวนี้ต้องรู้จักเกมโอเคไหมสกิมคือขอเจเดี๋ยวหลังจากที่ย่าก็ไม่ค่อยใช้ขอเจเช่นถ้าว่าสกิมเวลาให้สัมภาษณ์ฝรั่งเขียนนะเนี่ยตัวนี้ต้องรู้จักตัวนี้แก๊ออกมาสองรอบอย่าลืมเก็บเลยขอเจมันรู้จักกันทั่วประเทศเด็กเรียนไม่อยากรู้จักแต่เราฉีดแนวให้เก่งแล้วเดียวสกีมสกีมกอกไก่กอกไก่สกีมสกีมสกีมนั่นแหละสกีมเนี่ยเท่ากับฟอนจีโอเคไหมอ่ะเขาบอกว่า they now finish working on the new project my sister never stop talking on the phone เห็นไหมแหวนบอกว่า not never stop praying the phone in facts อย่างเงี้ยเป็นต้นอันนั้นก็เจอ verb ถูกไหม not never stop praying his phone in class ย้ำอีกรอบเป็นนักเรียน20ใช่ไหมเจนเมื่อกี้สอบเสร็จไปได้มั้ยเดี๋ยวถ้าให้เขาอีกแล้วเดี๋ยวเขาโดนปรับอีกก็เลยเก็บไว้ก่อนค่อยเอามาค่อยเอาคืนมาจัดน้องภาษาประโยคนี้บอกว่า I wish they would quench arguing quench ไม่ได้แสดง quench ในประโยคพอในบทนี้มันแปลว่าอะไรลูก stop เขียนไหม stop นะ stop หยุดตัวไหนที่แปลว่าหยุดได้ยินสัตว์ต้องเราไม่จำถูกไหมเราไปให้สูงกว่าที่อื่นตัวไหนอีกนอกจากคำว่า quench ที่แปลว่าหยุดคือตัวที่สี่เออตัวนี้ของพี่ม.6 เด็กเก็บไว้ก่อนsees แปลว่าหยุดตัวนี้แปลว่าเพเจอร์นะเพเจอร์เนาะตัวนี้แหละแปลว่าอะไรลูกกองเราซิเอถูกต้องเนี่ยกูเอามาเป็นแบบนี้มันแปลว่าอะไร the disease กูมันแปลงร่างเป็นนาวโดยเติม ed ก็ไปข้างหลังดีกูบอกแล้วถ้าเกิดว่าเอาออกถูกไหมดีแปลว่า get it off remove อย่าลืมนักท่องเลยดี get it off remove ถ้ามันไม่ตายมันไม่หยุดเอาความหยุดออกมันนั่งต่อแปลว่าอะไร disease มันแปลว่าคนตายคนที่เสียชีวิตแล้วอย่าลืมฮะ disease ท่องแม่นๆ disease เอามาเติม ed กลายร่างเป็นแปลว่าคนตายแล้วพอไปเติมเดิมอ่ะก็บอกหน่อยได้เจอแล้วก็สอบพอเจอเดิมแบบนี้ดิซิสตรงนี้กับไอ้ที่ทิปเดิมเติมเดิมก็เป็นหน้าแปลงหน้าเป็นอะไรเป็นแนวถูกต้องคนจนว่าไงนะเดิมอะไรเดิมพัวร์รวยเดิมริชอย่าลืมเดิมนะเดิมถ้าตาไม่ทิปจะแปลงหน้าเป็นแนวทันทีก็สอบชอบออกในข้อสอบเออร์เก่งมั้ย the rich the poor the disease อันนี้แปลว่าคนตายอัตราการตายที่ไหนน่ะอัตราการตายเราเรียนที่ไหนเนาะอัตราที่เราไม่อัตรา rate ที่เราว่า rate อะไร rate อ่ะตัวนี้ลูกตัวนี้เดชโชโอเคไหมเดโชก็แบบอัตราได้อัตราการตายใช่ไหมเดโชถ้าง่ายๆก็คือคำว่าเดทเวแต่ถ้าเอายากกว่าคำว่าเดทเรติโอเดโชขึ้นต้นในเกมบอกไปแล้วโมเทลไหมครับโมเทลมอร์ทาลิตี้กู๊ดมอร์ทาลิตี้เรทอย่าลืมตัวนี้อ่านว่ามอร์ทาลิตี้
แต่ถ้าเป็น adjective ก็คืออะไรลูก to be mortal เจอรากศัพท์ mort ให้แปลว่าตายอย่าลืมมอมันแปลว่าตายมอแปลว่าตาย mortality rate อัตราการตายตัวนี้แปลว่าอะไรแล้วนะที่กูให้เงยอ่านข่าวอ่ะยอดกลัวถ้าได้โทรล่ะลูกถ้าได้ยอดผู้เสียชีวิตโอเคไหมเด็กโทรพวกนี้เด็กที่โทรกูดกูดแต่ไม่ได้จดทีนะฮะไม่ได้จดทีไม่ได้จดทีอ่ะไอเด็กไม่กลับมาจดทำไมอ่ะนั่นอะไรจดเสร็จแล้วรู้ว่าทั้งหมดยอดรวมนอกจากmortalityมันมีอะไรนะการตายอัตราการตายตัวนึงถ้าไม่ใช่mortalityอะไรนะเอามาเป็นแนว fatality อย่าลืมเก็บให้หมด fatality นะ fatality อันตรายถึงตายใช่ไหมเมื่อไหร่เนาะอันตรายถึงตายที่เขาเมื่อไหร่เนาะอะไรนี่นะตัวที่หนึ่งเดฟลี่ตัวที่สองไม่เอาอะไรจะรับนั่นจุดอันตรายก็มีเรื่องล้มสลายอันตรายถึงชีวิตแล้วนอกจากคำว่าเดฟลี่เดฟลี่มันเป็นคำที่ถูกจะได้ตายบอกไปหมดแล้วเดฟมีคำว่าอะไรนะเดฟเดฟลี่เดฟลี่เป็นคำว่าอะไรนะเดดลี่แล้วมีอะไรอีกเนาะประมาณว่าตัวนี้ไงไม่ได้ยินแล้วมีอีกตัวนึงดีสี่พยางค์ดีพยางค์อะไรจุดปัจจัยอะเดดทรีเดดทรีบิวdetrimental daily little ไปโทษถูกมั้ยส่วนอีกตัวนี้แปลว่าอะไรพี่สุดอันตรายอันตรายคือคุณพี่สุดตัวนี้นะต้องกลับคำว่า danger เจ๋มั้ยพี่สุด danger แต่ตัวที่กูบอกว่าเด็กชอบมันเจ็บพอดีอ่ะต้องแปลว่าตัวนี้ geopardize แนวของมันคือ geopardy แล้วอะไรนะตัวนี้นะนิดเดียวใช่ไหมนี่ไหนชอบชอบมาเจอพอดีอ่ะตกอยู่ในห้วงอันตรายนี่เรามาอยู่คุณทายนี่คือความบาดเจ็บความโหดร้ายเจียวพัดไหลคือประสบอันตรายอย่าลืมเจียวพัดนี่คือการที่ตกอยู่ในม่วงอันตรายโอเคเห็นไม่บอกเลยสับแก๊สอย่าลืมนะถ้าได้ร้อยห้าสิบเต็มมารับรางวัลไปเลยเนี่ยตกที่ได้เป็นโลก I wish they were they would which are doing อาคิวไม่ได้อาคิวต้องเถียงกันถูกไหม Would you mind taking my picture?นี่เห็นไหม taking คือเจอเรื่องเวิร์ดวุ้นจะหมายตามด้วยเจอเรื่องเวิร์ดถ้าเจอในตัวสอบอย่าลืมวุ้นจะหมาย taking my picture I need to be postponed during my classes until the last minute postponed นั่นคือ postponed ทำไม postponed เลือก synonym ของ postponed เร็วถ้าไม่ใช้ postpone เนี่ยใช้ pressor หรือว่า verb ที่ตามด้วย postpone หนึ่งตัวเคยบอกไปหมดแล้วคำว่าอะไรสิ่งที่ postpone คำว่าอะไรเนาะคืออะไรเนาะถูก
ถูกถูกต้องถูกถูกพูดออฟโอเคไหมให้ของพี่ม .6 ไปอีกตัวหนึ่งคือตัวนี้ปรูปรักปรูคลาสทีเนจอันนี้สับโปรโฟเลยเอาไปหนึ่งตัวProcrastinate คำนามของมันก็คือ procrastination การผลัดวันประกันพรุ่งเข้าใจไหมอัดสับเข้าไปเยอะๆนะครับ to procrastinate เท่ากับ to put off to postpone เห็นไหมพอเราเจออย่างนี้ปั๊บกลายเป็นว่า postpone ยังอยู่ระดับสับที่ busy เข้าใจไหมแต่ถ้าพูดเอารู้แปลว่าอะไรอ่ะพูดเอาดับไฟถูกไหมตัวนี้ก็จับคำว่าอะไรนะดับไฟพูดเอาแล้วกับอะไรเนาะดับไฟในถังแดงๆหน้าห้องเราอ่ะเรียกอะไรเนาะถูก extinguish คือในถังแดงๆ extinguish ถูกไหมอันนี้พูดเอาแต่ถ้าคุณพูดเอาเองล่ะเก็บเอาไว้ที่เดิมถูกต้องพูดเอาเองพูดเอาเห็นไหมเห็นไหมในห้องสมุดจะบอกว่า please พูดเกี่ยวกับ book sweep on the shelf ถูกไหมเอาไปจากเชลฟ์ไหนอ่านจากเชลฟ์ไหนเอาไปเก็บเข้าที่เดิมเห็นไหมเพื่อนของการสังเกตว่า I usually postpone ตามที่เธอได้รู้ว่าคือ doing my taxes until the last minute ไม่อยากจ่ายภาษีก็เลยไม่ยืดที่นาทีสุดท้ายเลยที่จะหมดเขตเห็นไหมพูดออฟไปแล้วเมรี่ปิโก้พูดจอบ doing that taxes until the last minute อันนี้ความหมายเดียวกัน they have to keep on keep on เมื่อไหร่ลูก continue ถูกต้องนะ keep on เท่ากับ go on จำแม่นๆถ้าเจอในบทสนทนาถูก keep on เท่ากับ go on เพราะ professor เก็บไปไม่ได้เยอะไว้ใช้ตอนที่เดี๋ยวก็สอบ conversation แต่ละโอเคไหม they have to keep on working until the project is finished ก็ยังคือ continue working หรือ go on working ความหมายเดียวกัน they are considering breaking up สำหรับที่น่าจะเลิกกับมึงดีเปล่าวะโอเคไหม they are considering breaking upไม่เอาแล้วถูกไหมหลอกกูมาตลอดเลยโน่นนี่นั่นก็เลยคิดว่าเอ๊ะจะยังไงดีจะฉีกหัวใจออกหรือว่าจะเอามาประกบกันต่อดีถูกไหม considering breaking up they are thinking about breaking up ก็หมายเดียวกันเข้าใจไหม they are thinking about breaking up กำลังคิดที่จะแบบ break up กันนักศึกษาสัญญาใช่ไหมนะถูกถ้าสัญญาใช่ไหมว่าถูก promise หรือถูกอะไรถ้าเป็นภาษาพูดถึงต้องรักษาสัญญานะ you must keep your words อย่าลืม you must keep your words รักษาคำพูดรักษาสัญญา keep your words เข้าใจไหมอันนั้นคือ promise they need first break it upสังเกต breaking up ก็คือ general verb เดี๋ยวไอ้ตัวนี้มันจะส่งไปในลายห้องรวมของม.5ให้เนาะไอ้ตัวเล็กพวกนี้ก็หมด they talk about สังเกต about เป็นโฟ they talk about breaking up but they decided to stay together อ้าวตกลงเอาไงถูกไหมตอนแรกเป็นไงลูกตอนแรกก็ไม่จะเลือกดีไหมเนาะเฮ้ยตกลงตัดสินใจอยู่ด้วยกันเพราะไม่มีใครก็จะเอากูเข้าบนสุดท้ายถูกไหมอันนี้ใช้ได้เลย They talk about breaking up but they decided to stay together She's considering not going to work today อันนี้เห็นอะไรเห็นไหม It's not come up back ถูกไหมเป็นนิเวศีถ้าเกิดในกรณีที่เป็น work I made นิเวศีเสร็จเท่นลูกเอาคำว่า not marker มาแปะหน้าเจอเรื่อง work ทันทีงั้นจะได้ประโยคว่า she is considering not going to work today ในกำลังพิจารณาวันนี้ไม่ไปดีกว่าเป็นต้นตาถูกไหมอันนี้คือหน้าตาของตัวแพทเทิร์นนะฮะแล้วตามด้วยเจอเรื่องแล้วตามด้วยตัวที่มันเป็น complement they blah 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 out to play เติมอะไรดีอ่ะ
ก็ให้คำว่าติ้งให้คำว่าอับเบาให้คำว่าโกเด็กเซย์อาร์ติ้งคิงอับเบาโกอีถูกไหมเซย์อาร์ติ้งคิงอับเบาโกอีอัพเพรย์เรียนในห้องเบื่อแล้วถูกไหมเซย์อาร์ติ้งคิงอับเบาโกอีอัพเพรย์โกอีคือเจนเฟอร์ประโยคนี้ล่ะมีวันชื่อชื่อมีวันชื่อชื่อท็อปอับเมาส์อับเมาส์ไปอย่าลืมหลังเล็กโมถึงจะเป็นเจริญดีวันชื่อท็อปอับเมาส์ไปในนิวเฮาส์ Would you blah 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 ask less for work this week Would you considerGiving us less for work this week โอเคมาไม่ยากเนาะตรงนี้เห็นอะไรนี่คือสำนวนทุกโกและตามด้วยเจอเรื่องเวิร์กที่เรารู้จักเช่นไปตกปลาคุณพูดว่าไงโกโกฟิชชิ่งไปว่ายน้ำโกสวิมมิ่งหลายเรื่องเนาะแล้วโกอะไรอีกที่เป็นไปได้เป็นเต้นรำตัวแดนซิ่งไม่ต้องโกรธแดนแล้วก็คือใช้เป็นเจอเรื่องเวิร์กเลยงั้นเช่นตัวอย่างบอกว่าThis is a beautiful day. Let's go camping. Let me know where to go. Did you go skydiving yesterday? No, I didn't skydiving. Right? Did you go skydiving yesterday? We went camping. And we got go camping. We went camping on the beach. These guys are going skydiving soon. We went camping on the beach. Then Larry has gone.จริงเลยใช่อันนี้คือโกบอกที่เจอนั่นโกบอกเข้าใจไหมถัดเนาะแต่ข้างล่างต้องดูสิถ้าต้องเขียนมาหรือบอกว่า I like to go to dancing ผิดเลยถูกไหมเพราะ infinitive มันไปเบิ้ลกับเจอนั่นเบิ้ลไม่ได้เข้าใจไหมแต่ถามว่าเรื่องจะพูดแบบนี้ I would like to go to dance ได้ไหมได้ไหมได้ขึ้นอยู่กับบริบทนะของการของการพูดของการเอ็กซ์เพรสโอเคประโยคที่จะเติมว่าไงดีพีเตอร์แอนเดอร์สเลิฟชิลลืมง่ายมากเลยรู้อยู่แล้วโกฟิชชิ่งมาถามว่าสเลิฟชิลโกแดนซิ่งโกแดนซิ่งมาแล้วเจ้าอินฟินิทีฟสรุปของเจเรนเวิร์บหนึ่งเจเรนเวิร์บคือเวิร์บเตอร์เรนจีที่ทำมาซี่ทำหน้าที่เสมือนเป็นนามหนึ่งตัวเจอแล้วเบิร์กอยู่ในตำแหน่งไหนของประโยคได้มั้ยประธานได้เป็นอะไรได้อีกเป็นกรรมของกริยาได้เป็นอะไรได้อีกเป็น object of preposition ได้เจอแล้วเบิร์กถ้าเจอใน meeting passage หรือเจอที่ไหนก็แล้วแต่ให้ถึงอดีตหรือปัจจุบันอดีตสำนวน to go shopping go swimming เจอแล้วเบิร์กตามใครตามหนังโกโอเคมาไม่มีอะไรเยอะไม่เจอแล้วไม่ต้องไปพูดผู้ใดกันตักเยอะเจอในมีตติ้งหรือเจอที่ไหนแล้วแต่อย่าไปสับสนกับ participial phrase โอเคมาซึ่งเดี๋ยวคุณจะสอนต่อในเรื่องของ present กับ past participial หมดเจอเรื่องมาดูเจ้า infinitive ปฏิของเขา infinitive คือ verb ช่องที่1อีกรอบหนึ่งที่มี to นำหน้าแล้วการใช้ infinitive ของฝรั่งก็คือเพื่อบอกวัตถุประสงค์ในอนาคตอย่าลืมนะลูก infinitive จะบอก purposeเช่น I expected you to be here an hour ago ตรงไหนคือ infinitive to be ถูกไหม I expected you to be here an hour ago to be นี่คือ infinitive โอเคเนาะฉันคาดหวังสังเกตไหมว่าข้างหน้าจะเป็น passive expect ไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเมื่อวานฉันก็หวังว่าแกจะอยู่ที่นี่นะ1ชั่วโมงก่อนหน้านี้เดี๋ยวกลับมาได้เจอแกโอเคเนาะด่วนแรก I hope to graduate this year เป็นแบบนี้ป่ะ
ฉันฝากว่าฉันจะจบการศึกษาปีนี้เดี๋ยวอีกข้อหาหนึ่งนะต้องหลับยังไม่หลับนะเจนนี่ดูดีๆนะหลับที่เท่าไหร่นะ10หรือ20 20 20เนาะเมื่อกี้30ไปได้มั้ยจ่ายมาเลยก็ได้30นอนเลยโอเคกูถามหน่อยว่าเด็กนักศึกษาระดับปริญญาตรีใจได้เลยbachelor ว่าครับ bachelor degree เรียกว่าอะไรครับ bachelor เด็กระดับปตรีอย่างเดียวป.6จบไปปั๊บก็ไปเป็นพวกนั้นนะ bachelor degree ปี1ปี2ปี3ปี4 master ปี5ปี6คณะแพทย์เภสัชปี5เรียกว่าอะไรอ่ะนักศึกษาระดับปริญญาตรีลูกเอาตัวนี้เป็นตัวตั้งเป็นฐานแล้วลูกก็เติมคำว่า under ไปข้างหน้าถูกต้อง under graduate แล้วฝรั่งก็จะเรียกสั้นๆว่า under grad อย่าลืมถ้าไปมหาลัยเนี่ยเขาจะเรียกเด็ก under grad เฮ้ยปีนี้ฉันไม่สอนนะ under grad แต่ฉันขอสอน grad student grad student คือใครอ่ะเอาใหม่ประถมใช่ไหมภาษาปกตินั่นแหละประถมอะไรนะโรงเรียนประถมการเรียนสกูลมัธยมมัธยมใช้ไฮสคูลก็ได้หรือเซคันดารีสคูลมัธยมแยกอีกมอต้นมอปลายมอต้นใช้จูเนียร์ไฮสคูลมอปลายซีเนียร์ไฮสคูลอย่าลืมเราเป็นซีเนียร์ไฮสคูลโอเคไหมแต่มอต้นคือจูเนียร์ไฮสคูลพอจบม.6 เข้ามหาลัยเราเป็นอันเดอร์แกรดแต่ถ้าเราเป็นปีหนึ่งใช้อะไรที่คุณเคยบอกไปแล้วเทียมเออถ้าปีหนึ่งเราจะเป็นเฟรชแมนใหม่ๆเลยเห็นไหมนี่คือนักศึกษาปีหนึ่งทุกคณะปีที่สองตัวนี้ต้องรู้จักแก้ตอนมาออกซอฟต์โมดซอฟต์โมดนี่คือนักศึกษานิสิตชั้นปีที่สองส่วนปีที่3เรียกว่าจูเนียร์ปีที่4ก็เป็นซีเนียร์เข้ามั้ยทันเนาะแล้วสังเกตพอจบปี4ปี5ปี6ไปแล้วนะก็จะมีงานเลี้ยงส่งที่เขาเรียกว่าบาเลียพาร์ตี้จบแล้วเข้ามั้ยงั้นเราต้องรีบวิ่งหาสมัยก่อนอยู่จุฬาเนี่ยต้องรีบไปหาว่าที่นั่นไหนมีบาเลียมั้ยไปมั่วทั้งหมดนะงานใบเนี่ยนี่คือเลี้ยงส่งที่ปี4เลี้ยงส่งที่ปี5เลี้ยงส่งที่ปี6พอจบระดับปริญญาตรีอันนี้เราเป็นอันเดอร์แกรดเนาะเนี่ยฝรั่งเรียกสั้นๆว่าอันเดอร์แกรดแค่นี้แต่พอขึ้นปริญญาโทเรากำลังเป็นแกรดสตูเดียนอันนี้นักศึกษาปอโทปอเอกเนี่ยถ้าเจอเราก็แกรดก็ย่อมาจากคำว่าแกรดดีเอชเก็บมาต้องไปเก็บให้หมดถ้าเป็นม.ป.โทก็คือเป็น Master Degree Master Degree ถ้าเป็นป.เอกก็คือ Doctor เป็นหมาไปเลยเก็บมา Doctor Degree และ Master Degree ถูกไหมเหมือนปันก็จะไปที่ MIT ก็จะเป็น Doctor Degree ที่ MITโอเคนะเก็บให้หมดนะแกรดสตูเดียนอันเป็นแกรดพอเข้าไปปั๊บเราไปเป็นฟิชแมนปริญญาโทนะถ้าปริญญาโทแต่ถ้าด็อกเตอร์คือปริญญาเอกแต่สังเกตนี่เวลาครูสอนนานเนี่ยมาเป็น20กว่าปีบอกให้อันเป็นแกรดไม่สอนแล้วอ่ะไม่สอนสอนไม่ใช่สอนจริงอันเป็นแกรดมันไม่ต่างกันเลยมัธยมเลยอ่ะเอออย่างเงี้ยงั้นอันเป็นแกรดเนี่ยอาจารย์ที่อยู่อาจารย์มหาลัยเนี่ยรุ่นน้องก็ไปใหม่ๆจะถูกมอบหมายให้สอนปีหนึ่งซึ่งเป็นวิชาที่น่าเบียดมากไม่ได้บอกว่าได้อยู่เข้าไปปีหนึ่งไม่ว่าจะเป็นไม่ดนจุฬาหรือที่ไหนก็แล้วแต่อยู่จะมานั่งรีวิวภาษาอังกฤษเทีวีอัพเดตทีมโน่นนี่นั่นค่ะบอกว่าแต่ไม่เคยสอนไม่ชอบแต่ชอบสอนหลักสูตรอินเตอร์ถ้าเป็นอันดับแรกน่าจะสูตรจะจับจองเลยเป็น international program เช่นอินเตอร์ของคณะแพทย์อินเตอร์ของไบโอเมดชีวการแพทย์อย่างเงี้ยแต่ถามว่าเก่งกว่าเด็กปกติไหมก็ไม่
คไหมเพราะเด็กเนี่ยเหมือนที่บอกไม่ต้องกลัวเพราะพวกนี้ยิ่งมีพื้นแน่นแน่นแบบนี้ไปอยู่มาไหนอยู่เวฟเลยเวฟอะไรลูกเวฟคือลูกใหม่ครับเออให้พี่จัดเผื่อเข้าปีหนึ่งตัวนี้อย่าสับสนกับตัวล่างเนาะตัวล่างแค่เป็นแนวตัวล่างขึ้นแต่ตัวบนนี่แปลว่าอะไรอ่ะบ่ายใช่เวฟตี้แสดงว่าอยู่เข้าไปปั๊บถ้าโอเนียนคะแนนอยู่สูงคะแนนแก๊สอยู่สูงอยู่ไม่บ่ายเลยวิชาพื้นฐานอิงหนึ่งอิงสองยังไม่ต้องเรียนเห็นไหมเนี่ยเหมือนรุ่นพี่หลายคนเขาเวฟเลย FE 1ถ้าเป็นจุฬาเราจะมี FE 1 Fundamental English อย่างเงี้ยไม่ต้องเรียนไม่โดนกับ FE 1 FE 2อย่างเงี้ยไม่ต้องเรียนเลยธรรมศาสตร์ก็1169170อย่างเงี้ยอยู่เวฟไปเลยโอเคนะได้เนาะอ่ะไปเรียบร้อยเห็นหน้าตาของอินพิชิตเรียบร้อยแล้วไปพบทุกราเกตดิสเกียปีนี้ที่บ้านจะจบการศึกษาแล้วแหละ E intend to study hard this year intend ว่าอะไรลูกมั่นใจE intend to study hard this year อันนี้ก็เป็นอินพิชิตจะตั้งใจเรียนให้มากขึ้นขยันให้มากขึ้นอันนี้ก็คืออินพิชิต to work simple form of work นะเดี๋ยวจะมี to นำหน้าทุกครั้งชีดิสายเล็บน็อตกระแจงมาแล้วหน้าตาของตัวนิเกทีฟปฏิเสธเมื่อกี้นิเกทีฟของตัวเจอเรื่องเอาน็อตไปแปะหน้าเจอเรื่องเวิร์ดเช่นเดียวกันตัวนี้เอาน็อตไปแปะหน้าอินฟินิทีฟชีดิสายเล็บน็อตกระแจงเมดิคอลสกูลแอทเทนและสปีดแอทเทนเขาร่วมถูกไหมเหมือนที่บอกเฮ้ยเดี๋ยวคุณเช็คคลาสเซอร์เดนส์คือการเข้าเรียนในชั้นเข้ามาถ้าจะแอดเทนเนี่ยลูกนึกถึงศัพท์ตัวไหนบ้างต้นเข้าร่วมจอยตัวที่สองโนเข้าร่วมเอเธอร์มันเข้าไปข้างในเข้าร่วมโครงการเข้าร่วมโครงการพาอะไรพาพีซีเคถูกต้องนึกถึงแอดเทนนึกถึงพาพีซีเคนึกถึงจอยการเข้าร่วมAt that meeting, they were about to get it forever. They promised to stay together forever. ตอนแต่งก็สัญญาว่าจะอยู่ด้วยกันตลอดชีวิตแต่เป็นไงแต่อยู่ไปสักพักเป็นพอมีเอิร์ธแฮนด์ก็มาปั๊บเวฟเลยเห็นไหมพอมีเติร์ดแอนก็แบบปั๊บเว็บเลยเรื่องของมือไม่เกี่ยวถูกนะเห็นนะครับตรงนี้เติร์ดเมื่อไหร่ลูกมันยุ่งไม่ป่าไอ้บาร์บาร่าบาร์ดิครูสบาร์ดิแคนด์ฟอร์เองไอ้วูดเลิฟคิวโกลโอเคสามตัวเองแคนด์ฟอร์เองแปลว่าอะไรข้างล่างฉันยอมรับผมไม่ได้ไม่สามารถฉันไม่สามารถไอ้แค่เลิกปอดดิฉันไม่สามารถซื้อได้ประมาณใช่ซื้อไม่ไหวพูดง่ายๆหรือซื้อไม่ไหวเช่นใครถามเราก็ไม่แก่ช่วงนี้โควิดอย่างเดียวจะซื้อต้องกุ้งมันที่โรงแรมมันลบทิ้งอ่ะเพื่อนบอกเลยตัวก็อยากซื้อนะแต่บอกว่าไอ้แค่เลิกปอดดิเดือนไหนพอเอาอ่ะอย่างเงี้ยไอ้แค่เลิกปอดดิโอเคเนาะอันนี้ล่ะI see to be out of money. เอาลงมาที่เป็นอะไรไม่มีตังค์ขาดไม่ใช่ว่าอะไรสังเกตขาดแคลนเนี่ยใช่ไหมเนาะก็เลยเนาะไรก่อโอเคคือมันเลยสองมันนี่เลยนั้นไม่มีตังค์อันนี้ขาดลูกเราไม่ใช้มันนี่เลยเราใช้รู้อะไรอ่ะใช่เราใช้เป็นอีเล็กซ์แต่ไม่ใช่เป็นดิสนะอย่าพูดผิดนะอย่าพูดผิดเพราะมีรายการดีอยู่ปีนึงอ่ะดีอยู่ปีนึงงานมิทเทลเลนยูนิเวอร์สก็ถามว่าเนี่ย
ที่ของคอฟฟี่นางงามบอกว่า I like playing tennis หน้าตาเฉยเลยนะกรรมการก็งงอะไรของคุณวะ What is your favorite hobby? I like playing ใช้เจอด้วยนะ I like playing tennisสักพักมึงนึกออกตายผมพินิจมันคือนั่น I like playing tennis อย่าลืมห้ามพูดว่าห้ามพูดว่าโอเคไหมงั้นและตัวที่หนึ่งการถามการถามตัวนี้และนะและต่อตัวที่สองล่ะตัวที่สองถามถามถามนอกจากและต่อจุดนี้ว่าเป็นสามตัวเลยอ่ะจุดนี้เอ็นเอ็นบาบาบาอ๋อช็อตเจชตัวนี้ต้องรู้จักจุดนี้เอ็นเอ็นช็อตเจอ๋ออันนี้แปลว่าขาดแล้วเติมหลังอ๋อก็คือสิ่งที่เราขาดอีกตัวหนึ่งของพี่ม.6 อีกตัวนี้ยากหน่อยนึงแต่เก็บไว้ล่วงหน้าเลยto be deprived of โอเคมั้ย to be deprived of นามของมันก็คือตัวนี้ตัวนี้อ่านออกเสียงว่า deprivation อันนี้สับแก๊ปตัวแดงสับแก๊ปสำนวนพวกนี้ของแก๊ปหมดสังเกตแก๊ปจะเน้นโมแคปเป็นเรื่องมากที่สุดการเจอแก๊ปไม่ต้องกลัวถูกไหมเจอเด็กเตรียมก็ไม่ต้องกลัวภาษาเก็บของเยอะกว่าเก็บกูถูกไหม to be deprived of to be in a shortage of พวกนี้เก็บไม่หมด deprivation เก็บไม่หมดความพยายามไม่ไปตัวเลยรอห้ามทำอะไรก็เก่งตรงนี้ออกเสียงใหม่ดิออกใหม่เอ็นไอแล้วออกใหม่ตัวนี้ออกเป็นเดฟเอ็นเดฟเวอร์สิ่งตัวนี้ของเอ็นเดฟเวอร์แอปแอปทีมอีกตัวนึงเอฟอีกตัวนึงเอฟอะไรEffort เดี๋ยวมา Endeavor at same effort อันนี้คือความพยายามถ้าเนาะถ้าจะบอกสไลด์นี้จะปล่อยแล้วไม่ปล่อยเลยตอนนี้เราได้ I see to be out of funnyI love to go fishing นี่คือสำนวนที่เราคุยเมื่อกี้โมโมไม่เจอเรื่องเลยไปตกเบียนกับพ่อไม่ตกเบียนแค่ตกปลาเขียนว่า I love to go fishing with my dad อ๋อโอเคซัดเล่นลูกแปลว่าอะไรอ่ะแค่ตัวอย่างอ่ะอ๋อโอเคซัดเล่นตัวเหมือนอ่านแค่เหมือนอ่านแค่แกสปี้แล้วในประโยคว่าอ๋อโอเคซัดเล่นแคสตี้บาบาบาทั้งหมดแล้วไหมครับบาบาบา no โอ้ครับอยู่ก็จะได้อยู่ในบัตรดนถูกไหมอยู่ก็เป็นไงอีพิแกนทูเรนอีพิแกนทูเรนนี่ฝนก็เทลงมาโอเคไหมและสังเกตตรงนี้ต้องใช้เกี่ยวเรื่องได้ใช้เป็นอินฟินิทีฟก็ได้ถูกไหมอีพิแกนทูเรนไม่ได้สองรูปเลยกินที่ดีผมเจอเลยแล้วสังเกตว่าสับเวิร์กบวกได้เจอเรื่องหรืออินเทจิอันนี้จะเติมว่าไงดีไอเกตจูเวสอินไลน์กับไอเกตเวสจีอินไลน์ต่ออินไลน์เข้าคิวภาษาอังกฤษใช่ไหมคิวทูคิวอีกสำนวนหนึ่งถ้าเป็นภาษาพูดล่ะเมื่อเรายืนมาแล้วเราลุกขึ้นใหญ่มาแบบแสงคิวเฮ้ยยืดเลยไหมโมจิสครับโมจิสครับโมจิสโน
โดนโอเวอร์ทิ้งโอ้พีซโดนโอเวอร์ทิ้งมีพีซเข้าคิวอ่ะไว้เข้าคิวอ่ะ this อันที่หนึ่งมาพูดสั้นๆเลย this kill here อันที่สอง this ต่อแถวต่อแถวอ่ะ keep in line stand in line หรือสองตัวอ่ะ two kill stand in line แปลว่าเข้าคิวในบันทึกเกมที่ก่อนเมื่อกี้ last kill ฝรั่งใช่ไหมว่าplease do not cut the line. Stand in line, please. เห็นไหม cut the line แล้วก็ kill. ถูกต้อง stand in line แล้วเข้า kill. ประโยคนี้จะแต่งว่าไงดี I began studying กับ I began toto study this day but I quit จะเริ่มก็ไม่เริ่มสักทีถูกไหมว่าจะเริ่มแต่ก็ไม่ได้เริ่มฉันก็ควิดทุกทีเลยควิดแล้วไปอ่ะตัวนี้ใช่กับที่อื่นได้ปันใช่เวลาเรียนที่นี่ปั๊มเนี่ยต้องอยากเรียนแล้วคลิป this for quit ถูกลาออกเขียนมาออกทางนั่นคือเราต้อง quit อันนี้ให้ดูเพื่อโปรโมชั่นอีกนิดเดียวIs nervous about his defining at the trial. ตัวไหนที่เคยได้ตัว His defining ตัวไหนคือ preposition about his defining ค่ะให้ความไหมให้การในศาล trial.การสอบสวนทรายโอเท่ากับอีกตัวซินอนิมตัวไหนสอบสวนinvestigation อย่าลืม investigation เท่ากับคำว่าทรายโอรากศัพท์มาจากคำว่า T R Y แปลว่าพยายามโกงความจริงเพื่อความจริงออกมาให้ได้เก็บมาคือความถ่ายมือเก็บได้สามวีพวกเป็นด็อกดันกลัวในการขับขี่ไม่กล้า Alex is responsible for leading our team project เก็บนะบอกรับผิดชอบอันนี้เป็นหัวหน้าทีมเลยเชียร์พ่อจ๋าให้ขอพี่รุ่นถึงของแล้วอะไรอ่ะขอโทษที่พูดอย่างกับแม่คำนามของ apologize คำขอโทษ apology อีกตัวหนึ่งถ้าไม่ใช้ apology ว่าไงคำขอโทษ I'm so sorry เช่นจะบอกว่า I will not accept any blah 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 in case you were absent from class คำขอโทษสิ่งนี้ของ apology สองพยานที่ต้องได้ ex excuse ถูกต้องที่เราเรียก excuse me นั่นแหละเป็นนามได้ออกมาแบบจับคู่กับคำว่า apology excuse meActually is good ก็เลยขอไปโผล่มาก่อนขอไปโผล่มาก่อนแล้วไม่ตามไม่เจอเรื่องเลย Good at นะ Good ถ้าเก่งคือ Good at แล้วตามด้วย Teaching จะเรียนนะ Good at Bad at ฉันบอกว่า Actually is good at teaching mathWhy I am bad at teaching math โอเคมาไอ้ am is not good in math ใช่ไหมควายเป็นควายเลยไม่รู้สักตัวเลยโอเคมาประโยคนี้อ่ะ they are bad infinitive infinitive ใช่ไหมใช่
ตัวเองอย่าดูแผนที่อ่อนตามด้วยเพื่อนหัวหอมเข้าใจไหมแผนที่อ่อนThey are excited about what? Starting. Yeah, starting their new project. Pattern ไม่อยู่ที่เล่นอันนี้เป็น pattern อีกแบบหนึ่งของตัว intuitive ที่อยู่เอาในตัวที่มันเป็นเรื่องของกิจกรรมนะที่ใช้เช่นประโยคนี้เห็นไหมบอกว่า It takes 6 hours to get from Baltimore to Seattle by air ประโยคนี้แปลว่าอะไรใช้เวลา6ชั่วโมงบินไปจากบาติมอร์ไปเซียโชว์ไปแข่งกันละโดยลงแอร์นี่คืออะไรบินขอกับบินนะกับบินแอร์เซนถูกไหมไปอยู่ที่ไหนถ้าลูกอยากจะบอกอะไรบางอย่างที่ทำมาสั่งให้เขาทำไฟรุ่นบายเนี่ยใช้ให้เจอเรื่องเหมือนเช่นกดนี่ตรงนั้นตรงนี้เห็นไหมจุดที่เราจะมา create by selecting the number of minutes and pressing the on button เห็นไหมนี่ก็คือบอกเป็น direction by ตามด้วยเจอเรื่อง how something is done บอกวิธีการใช้ I love traveling by plane เห็นไหม love traveling ก็ตามด้วย by ตามด้วยผ่านนะ by train by bus many people eat with chopsticks เขียนมากินด้วยเกลียว many by with ตามด้วยเครื่องมือนะฮะสิบแนว some people in London get around ด้วยมือตัว by the whip get around by double decker busMost didn't do right their reports but we're not having any more With the mind.เวลาแกแต่งงานเนี่ยนะสิ่งที่มันเป็นวิธีคาร์ดอะ must be อะไร must be handed by แกต้องยื่นให้กับเขาด้วยมือแกอย่าส่งด้วยไปรษณีย์ไม่สุภาพโอเคไหมโดยเฉพาะแขก VIP ต้องไปแขกเพราะว่าไหนอย่าลืมตัวนี้ไปหรือวิทFrog can be clean by the wind. By the wind. By wind and walk. Okay, man. Not by and walk. Wind and walk. Why? 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 Why?อีกรูปแบบหนึ่งถ้าต้องเจอแบบนี้ผมอาจจะบอกว่าถ้าเป็นเจอร์เวิร์บเช่น riding a motorcycle ตัวประธานของประโยคนี้คือใครเจอร์เวิร์บคือ riding ถูกไหมตัวเวิร์บของ riding ควรจะเป็น singular หรือ plural เวิร์บ singular อันนี้ถามดอกจันได้เลยนะจดให้ตัวเองเลยว่าประโยคไหนที่เจอร์เวิร์บขึ้นต้นเป็นประธานของประโยคverb ไปใน verb ของ gerund จะต้องเป็น singular verb only เท่านั้นเข้าใจมั้ยอันนี้เอาไปใช้ในการจัดการข้อสอบ error ของ project กับ gap แล้วก็ clearing house เดี๋ยวจะให้ดูว่าเวลาออกข้อสอบเราจะหลอกอยู่ยังไงโอเคนะฮะอันนั้นอย่างเช่นประโยคนี้ถ้าสมมติบอกตามบอกให้ตรงไหนที่ errorแล้วกูเอากูเขียนเส้นใต้ที่ water cycle เติม s แล้วกูเปลี่ยน is เป็น r ได้หรือไม่กูเปลี่ยน is ในประโยคนี้เป็น r ได้หรือไม่ไม่ได้ไม่ได้เนาะใช่เพราะอะไรที่เจอเรื่องว่ามันเป็น singular noun พอแก้ไขในรถต้องเป็น singular verb มันจะถึง
agree กันโอเคไหมเราถึงเรียกว่ามันคือ subject verb agree เนี่ยอย่าลืมอันนี้ก็สอบออกทุกครั้ง It is dangerous to ride motorcycles เห็นไหมสำนวนก็คือ itไม่มีนะไม่มีไม่ไหนใครเลยมันเป็น impersonal subject ไม่มีตัวบุคคลปรากฏ it is dangerous ตามด้วย adjective แล้วตามด้วย infinitive โอเคไหมเวลาเราแนะนำใครบางคน it is dangerous to ride motorcycle ออกประโยคความหมายเดียวกันเป๊ะโอเคไหม visiting other country is fun นี่อย่างเงี้ยกูอ่านไปขีดเส้นใต้ว่า countryแล้วเปลี่ยน is เป็น r แล้วถามว่าตรงไหนคือ error เราก็ต้องรู้เขียนเลยว่า r คือ error เพราะ visiting คือ subject ต่างหากโอเคไหมไม่ใช่ countries โอเคฮะนี่เจอเรื่อง subject พวกนี้เก็บให้หมดนี่คือข้อสอบเลย it is fun to visit other countries it is แล้วตามด้วย subject แล้วก็ตามด้วย complementอ่ะตรงนี้เติมอะไรดีถ้าประโยคเดิมให้มาบอกว่า it is important to do well in school ให้เจอเรื่องเป็น subject ของประโยคแล้วก็กลับเป็น doing well in school is important โอเคนะเห็นเนาะ doing well คือเจอเรื่องประโยคนี้ล่ะIt can be helpful to study with a friend. Studying with a friend can be helpful. It is scary to climb mountains. Yes. Climbing mountains is scary. จะบอกละอันนี้เป็นประโยคโครงสร้าง It is a good idea for everyoneสังเกตมันมีเพิ่มมาอีกในตัวประโยคที่มี infinitive มันมี for someone เข้ามาแทรกคือ for everyone it is a good idea for everyone to get a full charge เขียนเนาะ you should get a full charge B บอกว่า it is necessary for you to get a full charge สังเกตตัวสีฟ้าคือ for someone ที่แทรกเข้ามาในรูปประโยคสองประโยค similar meaningเขียนมาความหมายคล้ายกันแต่ไม่เหมือนแม้ทีเดียว He should be careful. It is important for him to be careful. We don't have to go to work today. เห็นไหม We don't have to go to work today. It is necessary for us to go to work today. A dog can drive a car. It is impossible for a dog to drive a car.ก็หมายถึงเป๊ะเพียงแต่ว่าเราเรียนไปมาท่านเองเปลี่ยนรูปแบบโครงสร้างประโยคประโยคนี้จะแต่งว่าไงอ่ะ Well leaders should be honest It is important It is important for world leaders to be honest เห็นไหม for someone to be something to do somethingIn some cultures, price very low. In some cultures, it is not appropriate for someone to learn. It is appropriate for price. Now, when in Vietnam, for price to wear red. Now, I look at the very red.ใส่ชุดสีแดงแต่ถ้าใส่ชุดสีดำดำไม่ทุกข์ใช่แหวนแหวนอย่าลืมนะแหวนตามด้วยคัลเลอร์ไม่ต้องบอกชุดไม่ต้องบอกเบสนี่ก็เป็นฟอร์บาร์ชูแหวนเบสปลายเท่าไหร่ครับเจ้าสาวครับเจ้าสาวแล้วเจ้าบ่าวอ่ะกรูชวนเย็นลูกกรูจีอาโอเอ็มกรูคือเจ้าบ่าวเพื่อนเจ้าบ่าวกรูเมียนเป็นเจ้าสาวนายเมียนเออนายเมียนกรูเมียนแต่อย่าใส่ DLIND นะต้องนายเมียนนะคือเพื่อนเจ้าสาวตาบอดไม่ใช่เห็นไหมครับตะกดดีๆห้ามว่า
Snake can run. It is impossible for snakes to run. And going to college in order to get a good education in order to learn จนแล้วเพราะอะไรเพื่อที่จะบอกความหมายอดีตอนาคตเพื่อที่จะอนาคตอย่าลืมตามด้วย infinitive ยูโรนี่ไม่เป็นไรนะเราเรียนไปหมดแล้วไอ้ตัวคำเอง why I went to college because I want a good education in order to get a good education ทุกคนอย่างนี้ได้เลยถูกไหมเพื่อให้ประโยคมันสั้นขึ้นและชัดขึ้นอันนี้อีนอสจะถูกบอกด้วยนะตามเรื่องอินฟินิทีฟโอเคเนาะแล้วสังเกตว่าอีนอสจะบอกว่าฟรีควินที่โอมิเทสส่วนใหญ่ก็จะตัดถ้าลูกเห็นถูกของอินฟินิทีฟแสดงว่ามันมาจากตัวเต็มอินออเดอร์ถูกแต่ฝรั่งเขาไม่พูดเต็มๆ and going to college for education มาด้วยลดลูกลงละto get an education แต่ข้างหน้าเราผิดเอาทั้ง for ไม่ for แล้วก็ตามด้วย infinitive ไม่ได้เขียนมา for ตามด้วยเจอไม่ได้เช่นเดียวกันอ่ะประโยคนี้ผิดหรือถูกI went to the ATM in order to withdraw money correct or incorrect correct correct ใช่ไหมประโยคนี้ correct incorrect correct incorrect correct โอเคนะประโยคนี้ใช่ได้แต่ถ้าต้องเจอประโยคนี้ I went to the ATM to withdrawการประบาททันทีเห็นไหมพวกเราฟอร์มาไม่โผล่มาวางข้าวตามด้วยอีกที่ผิดผิดต้องฟอร์ต้องตามด้วยไหนเจอเรื่องเบอร์ก็เป็นฟอร์มิดรอยเข้าใจมั้ยอันนี้ไม่ได้อันนี้ก็เช่นเดียวกันไอ้เวทเชียร์ฟอร์มิดรอยฝั่งนี้ได้ไม่ได้ไม่ได้ได้เข้าใจมั้ยไม่ได้เพราะอะไรวิดรอยทำไมอ่ะเราไม่ได้อะไรกันลงบอกสิอะไรนะลูกบอกเป็นแค่ position นะมา I went to the ATM for withdrawing money เพราะประโยคนี้คนเขียนจริงๆต้องการจะเป็นไงลูกแสดงในเรื่องของตัวยกเอิร์สมันจำเป็นจะต้องใช้เป็น to บวกด้วย infinitiveอย่าลืมโอเคนะงั้นถูกไปถูกดีๆว่าเจตจำนงของผู้เขียนผู้อ่านผู้พูดต้องการจะทำอะไรบ้างศึกษาไหมสุดท้ายแล้วโครงสร้างของถูกเองเนาะมันพ่วงมาติดกับเรื่องของอินฟินิทีฟเข้าใจไหมถูกอะไรพูดถูกใช่มากจนเกินไปลูกบอกเลยถ้าลูกเจอประโยคแบบนี้แสดงว่าผู้พูดเองเจตจำนงเป็นลบเช่นบอกให้ตะวัน is too thin to stand up ตะวันไม่ค่อยผอมที่ยืนขึ้นอย่างนี้แสดงว่าพูดแดกเข้าใจไหมอย่างนี้เป็นไอรอนี่แล้วบอก is too fat to stand up แสดงว่าเป็นไงใช่เจตสติเนี้ยเริ่มไม่ดีละโอเคนะงั้นถ้าเจอแข่งพูดถูกกับเราเนี้ยเริ่มเกรงใจแสดงว่ามาไม่สวยละอย่างที่ตกแย่ this dessert is too delicious to resist แปลว่าอะไรความหวานอร่อยจนตาทนไม่ไหวแล้วว่าต้องกินถูกไหมมันมีรูปแพร่รูปอะไรเยอะแยะเลยอันนี้ไม่เป็นไรนะไม่ดูเล่นๆทูทูความหมายเป็นเลยนะฮะทูสแกรี่ for me เราสำคัญมาแทรกได้อีกแกรี่ is too scary for me to tryดูสแกรี่ฟอร์สูทูทรายความหมายเดียวกันดูสแกรี่ฟรายอีสเวอรี่อาร์สองประโยคนี้น่าสนใจถ้าเจอในลิสต์มันต่างตรงไหนลูกระหว่าง too กับ very ต่างตรงไหนมากกว่ามากใช่ถ้าต้องเจอ too บอกแล้วไอ้โลแต่ถ้า very เป็นบวก
ถ้ามาหลานใช้อย่างนี้แสดงว่าเกณฑ์จำนองของเขาเป็นบวกเออเขาบอกว่า flight is very scary but I can do it มันน่ากลัวมากแต่ก็โอเคทำได้ถูกไหมแต่ถ้าบอกว่า too scary I can do it แสดงว่าเกณฑ์จำนองของฝรั่งเริ่มเป็นอย่างเลยเริ่มเป็นลบนะอย่าลืมนะสองตัวนี้ถ้าเจอครับ too กับ very สุดท้ายอีกนะI don't have enough time to walk the floor ฉันมีเวลาไม่พอที่ไปถูพื้น Do you have enough time to eat? ยังเวลาพอป่ะล่ะตามด้วยกินที่จีนแล้วทุกอย่างเลย Am I strong enough to walk the floor? ฉันไม่แข็งแรงพอฉันเด็กๆฉันถูไม่ไหว Are you strong enough to eat? โอเคไหมล่ะเฮ้ยแข็งแรงพอที่จะถูพื้นได้ป่ะแต่ถ้าไปเจอประโยคบอกว่าI am not strong enough to love him. ไปเลยค่ะ เออ แต่ว่าไหนถ้าเขาพูดกับเราแบบนี้ I am not strong enough to love him. Imperative วันนี้จะบอกก็คือ1 ใช่ ไอ้ผู้ชายคนนี้มันเป็นไง เออ มันเฟลิร์ทแท้ เป็นเจ้าชู้มากเลย ฉันไม่ไหวถ้าเป็นสิ่งแปลกประมาณจะตายแน่ถูกไหม I'm not strong enough to love him อินเวอร์ที่สองล่ะอินเวอร์ที่สองคือเออแม่งคนตัวใหญ่เลยเนี่ยผู้ชายคนนี้ตัวใหญ่มาก I'm not strong enough สองตัวแน่เลยประมาณนั้นโอเคไหมครับงั้นดูดีๆเวลาใครมาพูดกับเราใช้โครงสร้างไหนยังไงโอเคไหมครับสุดท้ายประโยคนี้ว่าไงคำซีอะไรลูกAt too clumsy clumsy แปลว่าซุ่มซ่ามขอซินอนิม clumsy no naughty bum ขอซินอนิม clumsy ก็ได้เองเร็วบอกไปแล้ว a ดับเบิ้ลยูออฟออฟเวิร์ดอย่าลืมไม่ใช่ฮอกเวิร์ดขอแฮร์รี่พอตเตอร์นะAwkward. A-W-K-W-A-R-D Awkward. ซุ่มซ่ามอย่าลืมนะแต่คนละความหมายกับน้องที่น้องที่ป่ะซุ่มโซนโอเคเนาะ And too clumsy and can be a red chest ประโยคใหม่หรือตรงไหนบ้างแอ๊บแอ๊บI am very. I am very. I am too. บอกแล้วว่ามันเป็นลบถูกไหม I am too clumsy to be a waitress. These two are too small for me. The shoes aren't big enough for me. Take by the side of the line. And driving takes a lot of courage.I don't have enough courage to try it. Okay, ma? เสร็จจบเรียบร้อย